พี่น้องมีพระคัมภีร์มาใช่ไหมครับขอเรียนเชิญพี่น้องให้ลุกขึ้นยืนเราจะอ่านพระวจนะพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมยากอบนะครับบทที่1ข้อที่12ถึงข้อที่18ยากอบบทที่1นะครับข้อ12ถึงข้อที่18เราจะอ่านเสียงดังฟังชัดร่วมกันนะครับคนที่สู้ทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อเขาผ่านการทดสอบแล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับคนทั้งหลายที่รักพระองค์อย่าให้คนที่ถูกล่อลวงกล่าวว่าพระเจ้าทรงล่อลวงข้าพเจ้าเพราะว่าพระเจ้าจะไม่ถูกความชั่วล่อลวงและพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อลวงใครเลยแต่ทุกคนถูกล่อลวงด้วยตัณหาของตนเองคือถูกตัณหานั้นล่อลวงและชักนำเมื่อตัณหาฟักขึ้นแล้วเกิดและเมื่อบาปเจริญเต็มที่แล้วก็ก่อให้เกิดความตายพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าอย่าถูกหลอกเลยของประทานที่ดีและเลิศทุกอย่างนั้นมาจากเบื้องบนคือมาจากพระผู้สร้างแห่งบรรดาดวงสว่างในพระองค์ไม่มีการแปรปรวนหรือเงาของการเปลี่ยนแปลงเมื่อตั้งพระทัยแล้วพระองค์ทรงให้เราบังเกิดด้วยพระวจนะแห่งความจริงเพื่อให้เราเป็นผลผลิตผลแรกของสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างข้าแต่พระเจ้าเราโมทนาพระคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะทุกคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าและมาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอให้พระคำพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของเราขอให้ความเชื่อของเราทั้งหลายที่มีต่อพระเยซูคริสต์ได้แสดงออกเป็นการกระทำที่ชัดเจนจับต้องได้จนคนทั้งหลายทั้งปวงได้มองเห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเราและก็จะชื่นชมยินดีในพระเจ้าผ่านสิ่งที่ทั้งหลายได้พูดได้กระทำและได้คิดขอพระคุณความรักของพระองค์ทรงอยู่กับพี่น้องทั้งหลายในการฟังพระคำพระเจ้าวันนี้ให้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าปรากฏอยู่ในชีวิตของเราอย่างท่วมท้นทวีคูณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนวันนี้เป็นคำเทศนาในพระธรรมยากอบนะครับเป็นครั้งที่4นะครับครั้งที่4ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับมีเพื่อนสนิทอยู่4คนนะครับในนี้มีใครที่มีเพื่อนสนิทอย่างน้อย4คนบ้างไหมครับคงมีมากกว่า4คนนะครับมีเพื่อนสนิทอยู่4คนเนี่ยซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นจิตแพทย์ที่ชำนาญการทั้งสิ้นจิตแพทย์มีหน้าที่อะไรครับก็คอยให้คำปรึกษาใช่ไหมรับฟังปัญหาของคนนั้นคนนี้ก็มาเล่าให้ฟังปัญหาจิตแพทย์4คนนี้ก็มานั่งวันนึงก็มานั่งคุยกันพบปะมีตติ้งกินข้าวกันแล้วเขาก็คุยกันบอกว่าเพื่อนที่รักมีคนมากมายเนี่ยมาหาเราและต่างก็เล่าถึงความผิดของพวกเขาที่เขาเคยทำความผิดพลาดมาความผิดบาปความบกพร่องของเขาเนี่ยเขาเล่าให้เราฟังมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาวันนี้คงเป็นเรื่องที่ดีมากถ้าเราจะมาเปิดเผยตัวของเราบ้างว่าเราเคยทำผิดพลาดอะไรมาแล้วบ้างต่อหน้าเพื่อนพ้องที่เราสนิทกันทั้ง4คนว่าแล้วเพื่อนทั้ง4ก็เริ่มต้นที่จะแบ่งปันความบกพร่องและความผิดที่ตัวเองเก็บซ่อนงำเป็นความลับสุดยอดเอาไว้ในชีวิตคนแรกบอกว่านายรู้ไหมว่าเราเนี่ยมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เลยเราชอบเหวี่ยงเราชอบสติแตกอยู่เป็นระยะเมื่อเราทนอะไรไม่ได้อีกคนบอกว่าเพื่อนเรามีเรื่องสารภาพว่าเราเนี่ยแอบสูบซิก้าแอบติดยาอยู่คนเดียวในห้องไม่มีใครเห็นหรอกเพราะว่าเราปิดห้องมิดชิดอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเราขอสารภาพว่าเราเนี่ยโกหกบ่อยมากเราติดการตีก๊อฟมากจนบางทีเราต้องโกหกคนไข้ว่าเราเนี่ยไม่สบายเพื่อเราจะได้หนีคิวหนีประชุมไปเล่นก๊อฟได้พอมาถึงคนที่4กลับไม่พูดอะไรเลยนั่งเงียบอยู่ตลอดเวลาจนเพื่อนต้องกดดันว่าเฮ้ยได้ยังไงเพื่อนเราอุตส่าห์เล่าทุกอย่างออกมาหมดแล้วของเราทั้ง3คนทำไมเพื่อนไม่พูดอะไรบ้างล่ะพูดเถอะพวกเรารับได้หมดแหละเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอวันแรกเพื่อนทั้ง4ก็ยอมพูดบอกว่าเราเนี่ยมีความผิดบกพร่องมากเลยเราเป็นคนชอบนินทามากเราเก็บความลับไม่อยู่เลยเวลาเราฟังเรื่องคนอื่นมาไม่ดีนะเราจะเอาไปเล่าต่อตลอดเวลาเลยแล้วตอนนี้เราคุมตัวเองไม่ได้แล้วเราคันไม้คันมือเราคันปากเราอยากจะออกไปเล่าสิ่งที่เราได้ยินเมื่อกี้เนี่ยให้คนทั้งหลายได้ฟังเร็วๆเลยเราทนไม่ไหวแล้วเราไปก่อนละ
พี่น้องที่รักยิ่งเราอาจจะเคยเจอเหตุการณ์นี้บ้างอาจจะเป็นเรื่องนี้หรือเป็นเรื่องอื่นว่าเราสุดท้ายเราก็แพ้ใจตัวของเราเองเพื่อนทั้ง4คนคงมีความพยายามอยู่ไม่น้อยว่าเขาจะทำสิ่งที่ถูกต้องหรือเขาจะควบคุมตัวเองให้ทำสิ่งที่ดีแต่บางครั้งเรามักจะมาเจอด่านสำคัญที่เรามักจะแพ้ก็คือการที่เราบอกว่าเราหักห้ามใจไม่ได้เราห้ามใจไม่อยู่เราควบคุมตัวเองไม่ได้ใจเรามันไปแล้วใจเรานำหน้าไปแล้วเราคุมใจเราไม่ได้พี่น้องจิตใจเนี่ยจึงเป็นเหมือนเป็นสิ่งที่ควบคุมยากที่สุดในชีวิตของเราเพราะมันอยู่ข้างในชีวิตไม่มีใครมองเห็นเราอาจจะคุมคำพูดได้บ้างเป็นส่วนมากเราอาจจะคุมการกระทำของเราได้เป็นส่วนใหญ่แต่ข้างในจิตใจเป็นส่วนลึกที่สุดที่ไม่มีใครมองเห็นนอกจากเรากับพระเจ้าจิตใจจึงเป็นเหมือนสนามรบที่มีความอ่อนไหวที่สุดมีความละเอียดอ่อนที่สุดและพระคัมภีร์ก็ยังบอกอีกว่าสิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจมันสกัดออกมาจากหัวใจถึงจะเป็นการแสดงออกมาแล้วไม่มีบ่อยว่าชีวิตนั้นเริ่มต้นที่ใจงั้นจิตใจจึงเป็นเหมือนกับสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราได้ดูแลและเอาใจใส่มากที่สุดความบาปก็เช่นเดียวกันความบาปก็เริ่มต้นจากจิตใจภายในเหมือนกันเพราะจิตใจเป็นส่วนของการควบคุมความคิดและควบคุมคำพูดและควบคุมการกระทำในที่สุดฉะนั้นใจจึงเป็นสนามรบที่ท้าทายมากที่สุดในชีวิตของเราพระธรรมยากอบในบริบทในก่อนหน้านี้ที่เราฟังเมื่อครั้งที่แล้วนะครับยากอบได้พูดถึงบททดสอบของชีวิตที่เข้ามาถึงชีวิตของเราเป็นบททดสอบเป็นแรงกดดันที่เกิดจากปัจจัยภายนอกเกิดจากสิ่งภายนอกที่เข้ามากดดันชีวิตเราเกิดจากการข่มเหงบ้างเกิดจากการที่บางอย่างมากดดันชีวิตเราบ้างแต่ครั้งนี้เนี่ยยากอบได้เข้ามาถึงส่วนที่ลึกที่สุดก็คือบททดสอบข้างในใจเราเองเป็นบททดสอบที่เกิดมาจากภายในเราเองเป็นการทดลองใจเป็นการล่อลวงในใจซึ่งเกิดขึ้นอยู่ภายในใจของเรานั่นนี่จึงเป็นสงครามเป็นสนามรบในจิตใจของแต่ละคนวันนี้เราจึงไม่สามารถมาช่วยกันและกันได้นอกจากเราจะต้องพึ่งพาพระเจ้าให้เรามีชัยชนะในสนามรบแห่งจิตใจข้างในชีวิตของเราเอเมนไหมครับพี่น้องอยากจะชนะเราอยากจะแพ้ครับผมไม่มีใครชอบบอกว่าเราเป็นคนแพ้ใจตัวเองคงมีคนจะบอกว่าเราเป็นคนที่ควบคุมจิตใจเราได้เราสามารถดูแลจิตใจเราได้ดูแลความต้องการดูแลความปรารถนาดูแลความคิดและจิตใจของเราได้เป็นอย่างดีฉะนั้นวันนี้เนี่ยพระธรรมยากอบในตอนนี้จึงได้พูดถึงเรื่องของชัยชนะที่มีเหนือจิตใจชัยชนะที่มีเหนือกิเลสตัณหาชัยชนะที่มีเหนือความปรารถนาในสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราสามารถควบคุมจิตใจเราได้ผมเชื่ออย่างยิ่งว่าพี่น้องจะสามารถควบคุมทั้งชีวิตได้และท่านจะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านเพราะท่านกำลังเข้าไปถึงจุดที่เป็นส่วนที่ยากที่สุดของการเปลี่ยนแปลงนั่นคือจิตใจภายในเอเมนไหมครับแต่ไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าที่พระเจ้าสามารถทำได้พระองค์สามารถช่วยท่านได้ให้ท่านสามารถที่จะมีชัยชนะเหนือความผิดบาปที่เกิดขึ้นมาจากจิตใจภายในของท่านมีอยู่3สิ่งที่พระคัมภีร์ยากอบตอนนี้ได้หนุนใจเราสิ่งแรกคือพระสัญญาของพระเจ้าที่เราต้องยึดถือเอาไว้และสิ่งที่2ก็คือเรื่องคำเตือนสติให้เราคิดได้อย่างถูกต้องและส่วนที่3ที่เป็นส่วนที่มีความสำคัญก็คือความเข้าใจและชัยชนะอย่างสมบูรณ์พระสัญญาคำเตือนสติและความเข้าใจที่นำเราไปสู่ชัยชนะที่สมบูรณ์ให้เรามาดูส่วนที่1คือเรื่องพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราที่เราต้องยึดถือเอาไว้เป็นหลักสำคัญเป็นหลักชัยในชีวิตของเราให้ได้ข้อที่12ในพระคัมภีร์บอกว่าคนที่สู้ทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อเขาผ่านการทดสอบแล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับคนทั้งหลายที่รักพระองค์พระมีบอกว่าคนที่สู้ทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขภาษาเดิมมีความหมายคือรับการอวยพรมีความสุขรับการอวยพรจากพระเจ้าเหตุผลที่ทำให้เรารับการอวยพรและมีความสุขก็คืออะไรก็คือประโยคต่อมาบอกว่าเมื่อผ่านการทดสอบแล้วเมื่อผ่าน
ื่อเราผ่านไปได้อย่างดีแล้วเนี่ยเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตนี่คือคำสัญญาที่พระเจ้ายื่นให้กับเราทุกคนว่าเมื่อเราสามารถผ่านการทดสอบแห่งจิตใจไปได้เมื่อเราสามารถผ่านการล่อลวงใจไม่ให้ทำบาปไปได้สิ่งที่รับกลับคืนมาเป็นคำสัญญาอันยิ่งใหญ่จากพระเจ้าก็คือมงกุฎแห่งชีวิตก็คือชีวิตนิรันดร์ที่มาจากพระเจ้าพี่น้องแน่นอนว่าเราเชื่อเราก็รับความรอดอันนี้เป็นหลักการนิรันดร์ที่พระเจ้าทรงวางเอาไว้อยู่แล้วว่าเมื่อเราเชื่อเราก็รับความรอดจูบนกางเขนเชื่อเขาก็รับความรอดแม้เขาไม่มีโอกาสทำดีแม้แต่น้อยเพราะเขาต้องตายบนกางเขนเขาก็รับความรอดแต่ความเชื่อเพียงแค่ลำพังเพียงความเชื่ออาจจะไม่สามารถรักษาเราให้ไปถึงความรอดในวันสุดท้ายได้เพราะยากอบก็ย้ำเราแล้วว่าถ้าเราเชื่อจริงเราจะแสดงออกมาอย่างชัดเจนแต่ถ้าเราเชื่อแต่เราไม่แสดงออกอะไรเลยเราไม่รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไม่เผชิญหน้าชนะต่อบาปเราอาจจะสูญเสียความรอดในวันข้างหน้าก็ได้ฉะนั้นยากอบจึงย้ำบอกว่าเมื่อเราผ่านการทดลองใจเมื่อเราผ่านการทดสอบเป็นอย่างดีเมื่อท่านเรียนจบและผ่านการสอบท่านก็รับปริญญาบัตรท่านก็รับมงกุฎแห่งชีวิตชีวิตนิรันดร์พี่น้องเราจึงมีความมั่นใจว่าพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราผ่านการทดสอบเอเมนไหมครับข้อนี้ไม่ได้ใช้คำว่าถ้าท่านผ่านพระเจ้าไม่เคยสงสัยว่าท่านจะไม่ผ่านพระองค์ใช้ว่าเมื่อผ่านการทดสอบแล้วไม่ใช่ว่าถ้าท่านผ่านอาจจะไม่ผ่านก็ได้ไม่ใช่พระองค์ทรงใช้ว่าเมื่อเราผ่านแสดงว่าวันหนึ่งเราจะผ่านอย่างแน่นอนถ้าเรามีจุดมุ่งหมายต้องการที่จะรักษาความรอดและรับมงกุฎแห่งชีวิตเอาไว้เอเมนไหมครับฉะนั้นวันนี้ขอให้เรามีความมั่นใจว่าพระเจ้าผู้ไม่เคยโกหกเราพี่น้องเคยพบประสบกับพระเจ้าโกหกท่านไหมครับไม่มีทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาก็เป็นจริงฉะนั้นพระเจ้าไม่เคยโกหกผู้ใดพระองค์ไม่หลอกลวงใครฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงสัญญาแล้วว่าเมื่อเราผ่านวันหนึ่งเราจะผ่านถ้าเราอดทนถ้าเราต่อสู้กับมันแล้วเรายึดถือพระสัญญาพระเจ้าเอาไว้วันหนึ่งเมื่อจุดหมายปลายทางของชีวิตมาถึงวันหนึ่งเมื่อเราต้องหยุดใช้ชีวิตบนโลกใบนี้เราจะรับมงกุฎแห่งชีวิตที่งดงามอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับพี่น้องคนเราเนี่ยมักจะมีใจสู้ใจอดทนเนี่ยเป็นพิเศษถ้ารู้ว่าสิ่งที่เขาต้องสู้ต้องอดทนเนี่ยจะแลกมากับสิ่งที่คุ้มค่ากับความเหน็ดเหนื่อยที่ต้องสู้ออกไปพี่น้องว่าจริงใช่ไหมครับถ้าเรารู้ว่าเราจะเรียนจบและเรากำลังจะได้รับเกียรตินิยมอีกนิดเดียวเนี่ยเราจะสู้สุดใจเลยเพื่ออีกนิดเดียวเราก็ได้รับเกียรตินิยมแล้วถ้าเรารู้ตัวว่าเรากำลังผ่านการประเมินผลจากที่ทำงานอีกนิดนึงเราจะได้รับประเมินผลเลื่อนขั้นขึ้นบันไดเลื่อนเนี่ยเราจะอดทนอีกหน่อยนึงแน่ๆเพราะเรารู้ว่ามันคุ้มกับสิ่งที่เราแลกลงไปเพราะมันได้รับสิ่งที่มีคุ้มค่ามากหลายคนเวลาซื้อประกันชีวิตก็จะชอบซื้อประเภทอาจจะจ่ายแค่10ปีแต่คุ้มครองตลอดยาวทั้งชีวิตเลยเพราะรู้สึกมันคุ้มบางทีรู้สึกคุ้มใช่ไหมว่าจ่ายแค่10ปีแต่ว่าคุ้มครองยาวจนอายุ99ซึ่งก็คงไม่ค่อยมีใครถึงละแวกนั้นแน่ๆงั้นเราคนเราส่วนมากเนี่ยจึงจะยอมอดทนเมื่อรู้ว่าสิ่งที่เขาจะรับกลับมาเนี่ยมันคุ้มค่าหนุ่มสาวหลายคนอดทนไม่ชิงสุกก่อนหามคำนี้ทุกคนคงเคยได้ยินใช่ไหมครับไม่ชิงสุกก่อนหามรักษาชีวิตไว้ในทางที่บริสุทธิ์ในทางพระเจ้าเพราะเขารู้ว่าทำแบบนี้เนี่ยเขาจะได้คู่ครองที่เป็นคนดีแน่ๆอาทิตย์ที่แล้วผมไปคุยกับมีพี่น้องท่านหนึ่งที่เขากำลังมีความสนใจในผู้หญิงนะครับผมก็ไปคุยกับน้องผู้ชายคนนั้นที่อยู่ที่ KPN ก็หนุนใจเขาว่าอย่าไปรุกเร้าตามจีบตามอะไรน้องผู้หญิงเขาเหตุผลเพราะว่าถ้าคุณไปลุกไปจีบแล้วน้องเขาตอบสนองอย่างรวดเร็วเนี่ยแสดงว่าน้องคนนี้อาจจะไม่ดีก็ได้นะเพราะว่าไม่มีความอดทนแล้วก็อยากให้คนมาจีบตัวเองตลอดเวลาแต่ถ้าคุณอดทนวางตัวให้เหมาะสมแล้วน้องเขายังอุตส่าห์รักคุณได้เนี่ยแสดงว่าคุณกำลังจะได้คนที่ดีเพราะเขาอดทนต่อความต้องการของตัวเองได้และในทางกลับกันก็บอกทางผู้หญิงว่าถ้าคุณวางตัวให้เหมาะสมนะคุณจะได้ผู้ชายที่ดีเพราะผู้ชายที่ไม่เอาแต่เนื้อหนังต้องการจะมารับประโยชน์หรือเพียงแค่ความต้องการทางร่างกาย
พี่น้องถ้าเราต่างฝ่ายอดทนได้อย่างดีเราจะรับสิ่งที่ดีกลับคืนมาได้อย่างแน่นอนเอเมนใช่ไหมครับฉะนั้นยากอบจึงเปรียบเทียบภาพในตอนนี้ว่าถ้าเราอดทนต่อการทดสอบอดทนต่อการทดลองใจได้เป็นอย่างดีเนี่ยเพียงเพราะว่าอะไรเพราะเรารู้ว่าเราอดทนเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นแต่แลกกับมงกุฎแห่งชีวิตนิรันดร์ซึ่งเป็นของล้ำค่าที่จะอยู่กับเราตลอดนิรันดรพี่น้องถ้าเรามีพระสัญญาพระเจ้าเอาอยู่ข้อนี้ไว้ในใจเสมอเนี่ยเราจะสามารถเผชิญทุกการทดสอบได้เราจะสามารถเผชิญทุกการล่อลวงในใจได้เพราะเรารู้ว่าถ้าเราอดทนเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆของชีวิตเราจะสามารถได้รับสิ่งที่ยั่งยืนนิรันดรคือมงกุฎแห่งชีวิตและชีวิตนิรันดร์นี่คือสิ่งที่หนึ่งที่ยากอบหนุนใจเราว่าเริ่มต้นจากการยึดพระสัญญาของพระเจ้าไว้ให้มั่นเอเมนไหมครับแลกอย่าแลกสิ่งที่ไม่มีค่าแต่จงแลกกับสิ่งที่มีค่าที่สุดอดทนเพื่อสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดนั่นคือชีวิตนิรันดร์อย่าเพียงแค่มองความต้องการระยะสั้นและยอมแพ้มันเพราะท่านมีของที่ล้ำค่ารออยู่ในวันข้างหน้าเอเมนนะครับสิ่งที่สองที่เป็นก็คือคำเตือนสติให้มีความคิดอย่างถูกต้องคำเตือนสติที่ยากอบได้ให้เราว่าถ้าเราจะสามารถเผชิญกับการทดลองใจกิเลสตัณหาการล่อลวงของบาปได้เนี่ยเราต้องเข้าใจบางอย่างอย่างถูกต้องด้วยข้อ13บอกว่าอย่าให้คนที่ถูกล่อลวงกล่าวว่าพระเจ้าทรงล่อลวงข้าพเจ้าเพราะว่าพระเจ้าจะไม่ถูกความชั่วล่อลวงและพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อลวงใครเลยข้อนี้ยากอบบอกว่าคนที่เวลาถูกล่อลวงในใจพลั้งเผลอทำความผิดไปเนี่ยกับต่อว่าพระเจ้าในเหตุการณ์ไม่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตต่อว่าพระเจ้ารังแกฉันพระเจ้าไม่อวยพรพระเจ้าไม่รักเราแล้วพระเจ้ารังแกเราพี่น้องในความเป็นพระเจ้าพระเจ้ารังแกลูกของพระองค์ไม่ได้เพราะพระเจ้าทรงรักเราและในความเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงล่อลวงเราให้ทำบาปไม่ได้เพราะความสว่างจะเข้าพวกกับความมืดก็ไม่ได้เอเมนไหมครับและพระเจ้าแห่งความบริสุทธิ์จะทำสิ่งที่ผิดบาปเสียเองก็ไม่ได้ฉะนั้นข้อ13จึงเป็นข้อที่เตือนใจเตือนสติเราว่าอย่าต่อว่าพระเจ้าในสิ่งที่ไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตอย่าตำหนิพระเจ้าอย่าดูหมิ่นพระเจ้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ดีในชีวิตเมื่อเกิดการทดลองเข้ามาในใจเพราะนั่นไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าเพราะนั่นไม่ใช่ฝีพระหัตถ์ที่พระเจ้ามอบให้ท่านแต่เป็นบททดสอบที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านและพระเจ้าไม่ต้องการล่อให้ท่านหลงพระเจ้าไม่ต้องการให้ท่านต้องพ่ายแพ้ในข้อที่16เนี่ยยากอบพูดบอกว่าพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าอย่าถูกหลอกเลยอย่าถูกหลอกในใจเลยพี่น้องหลายครั้งในชีวิตเราเนี่ยเวลาเราเจอปัญหาชีวิตเวลาเราทำความผิดพลาดบางอย่างในชีวิตเนี่ยบางทีเป็นกลไกอัตโนมัติของมนุษย์คนบาปที่ไม่สมบูรณ์แบบก็ได้ที่เราอาจจะมักชอบโทษสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราเองเราโทษพี่น้องเราโทษคุณพ่อคุณแม่ว่าทำไมคลอดเรามาแบบนี้เราโทษสิ่งแวดล้อมเราโทษครูอาจารย์เราโทษพี่น้องในครอบครัวเราโทษผู้นำในคริสตจักรเราโทษคนนั้นคนนู้นคนนี้มากมายที่ทำงานหัวหน้างานเรามักจะมีความมักจะเผลอที่จะโทษคนรอบข้างแต่ลืมในการที่จะมองตัวเราเองพี่น้องการโทษคนอื่นเนี่ยเป็นกลไกหนึ่งที่เราหลอกตัวเราเองเป็นกลไกการหลอกตัวเองแบบหนึ่งเพราะว่ามันเป็นการทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นนิดนึงว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นแต่มันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรเลยมันกลับทำให้เราห่างไกลจากการหลุดพ้นปัญหาเพราะเราจะไม่เคยมามองดูปัญหาที่แท้จริงพี่น้องเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยพี่น้องจำไว้เสมอว่าปัญหาส่วนมากที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ย 90% เนี่ยเป็นความรับผิดชอบของเราเองอีก 10% เป็นสิ่งที่เราอาจจะควบคุมมันไม่ได้หรือเป็นสิ่งที่ไกลเกินกว่าที่เราจะสามารถไปทำอะไรมันได้พี่น้องถ้าเราสามารถตอบสนองอย่างถูกต้องเราก็จะไม่พลาดทำความผิดบาปซะเองงั้นยากอบจึงย้ำว่าอย่าถูกหลอกความคิดเลยเวลาเราทำผิดพลาดในความผิดบาปในบางเรื่องอย่าหลอกอย่าโทษคนนั้นคนนี้เวลาเราทำงานพลาดเวลาเราทำความผิดอะไรบางอย่างอย่าเพียงแต่มุ่งโทษสิ่งรอบตัวแต่ให้หันมาพิจารณาตัวเราจะดีกว่าในข้อที่17 18เนี่ยย
ยากอบก็พูดต่อว่าอย่าถูกหลอกว่าสิ่งนี้เกิดมาจากคนรอบข้างและอย่าโมแต่นั่งและอย่าโมแต่โทษพระเจ้าเพราะอะไรยากอบบอกว่าเพราะของประทานที่ดีและเลิศทุกอย่างนั้นมาจากเบื้องบนคือมาจากพระเจ้าพระผู้สร้างแห่งบรรดาดวงสว่างในพระองค์ไม่มีการแปรปรวนหรือเงาของการเปลี่ยนแปลงเมื่อตั้งพระทัยแล้วพระองค์ทรงให้เราบังเกิดด้วยพระวจนะแห่งความจริงเพื่อให้เราเป็นผลิตผลแรกของสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างเราจะเห็นว่าของประทานอันดีทุกอย่างมาจากพระเจ้านะครับของประทานอันเลิศทุกอย่างนั้นมาจากเบื้องบนฉะนั้นเราจึงเห็นว่าน้ำพระทัยพระเจ้าสูงสุดเนี่ยคือการประทานสิ่งดีให้กับชีวิตของเราคือการประทานของขวัญชิ้นเลิศให้กับชีวิตของเราฉะนั้นอย่าถูกหลอกความคิดจากมารว่าพระเจ้าไม่รักเราเอเมนมั้ยครับอย่าถูกหลอกความคิดจากมารหรือจากใจเราว่าพระเจ้าเปลี่ยนใจแล้วพระเจ้าทอดทิ้งเราไปแล้วหรือเราเป็นลูกที่ไม่น่ารักพอที่พระเจ้าจะไม่รักพี่น้องพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบพระองค์จะไม่แปรปรวนความรู้สึกของพระองค์พระองค์จะไม่เปลี่ยนใจเลิกรักท่านเอเมนมั้ยครับพระเจ้าจะไม่เปลี่ยนใจที่จะมอบสิ่งที่ไม่ดีกับท่านแทนที่จะมอบสิ่งดีให้กับท่านพระองค์ต้องการจะมอบแต่สิ่งที่ดีให้กับท่านอย่างแน่นอนเอเมนมั้ยครับอันนี้คือ2สิ่งแรกที่เราได้เห็นจากพระธรรมยากอบตอนนี้นั่นคือสิ่งที่1คือพระสัญญาของพระเจ้าเห็นน้องหมอคนข้างๆพระสัญญาพระเจ้าและสิ่งที่2ก็คือว่าคำเตือนสติที่มาจากพระเจ้าเราเป็นลูกที่รักของพระองค์เอเมนนะครับเราเป็นลูกรักของพระเจ้าพระองค์จะดูแลเราพระองค์จะช่วยเราให้ผ่านพ้นสิ่งต่างๆไปได้อย่างแน่นอนอย่าถูกหลอกความคิดอย่าหลงไปจากความเข้าใจอันถูกต้องและสิ่งที่3ซึ่งเป็นส่วนที่มีความสำคัญนะครับก็คือความเข้าใจและชัยชนะอย่างสมบูรณ์จึงมาถึงคำถามสำคัญว่าโอเคเรารู้แล้วว่าพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะให้สิ่งดีกับเราและเรารู้แล้วว่าสิ่งที่ไม่ดีต่างๆไม่ได้เกิดขึ้นมาจากพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้มอบสิ่งไม่ดีให้กับชีวิตเราพระเจ้ามันจะไม่รังแกเราเนี่ยคำถามคือแล้วเราจะมีชัยชนะต่อบาปได้อย่างไรเราต้องมาเข้าใจสิ่งแรกก่อนว่าแล้วบาปมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงบาปเกิดจากอะไรข้อที่14ได้กล่าวบอกว่าแต่ทุกคนถูกล่อลวงด้วยตัณหาของตัวเองคือถูกตัณหานั้นล่อลวงและชักนำมี2คำที่สำคัญในพระคัมภีร์ในข้อนี้ในตอนนี้เนี่ยบอกว่าอันที่1คือกิเลสตัณหาอันที่2คือการล่อลวงชักนำมี2องค์ประกอบที่เกิดขึ้นในเวลานี้ละตัณหาคืออะไรก็คือความอยากใช่มั้ยครับความอยากความต้องการความปรารถนาอันแรงกล้าในบางสิ่งบางอย่างซึ่งมักใช้กับสิ่งที่มันไม่ดีนะฮะและการล่อลวงที่เกิดก็คือโอกาสที่เหตุที่ชักจูงให้เราทำสิ่งต่างๆฉะนั้นเมื่อมาเขียนเหมือนเป็นสมการตัวเลขเนี่ยก็คือความการทดลองใจให้ทำบาปเนี่ยมันก็คือการเกิดจากความอยากบวกกับโอกาสจึงทำให้เกิดการทดลองใจให้กระทำบาปลงไปเกิดจากเรามีความอยากบางสิ่งแล้วมันสบโอกาสในบางเรื่องในบางโอกาสเหมาะพอดีอย่างเช่นพี่น้องเวลาเห็นเด็กเล็กๆเนี่ยเด็กเล็กๆถูกทดลองใจให้ขโมยขนมอร่อยๆเนี่ยก็เกิดจากอันที่หนึ่งเขาอยากจะกินขนมนั้นถ้าเขาไม่อยากเขาคงจะไม่ไปยุ่งกับมันเขาอยากกินขนมชิ้นนี้มากแต่มันไม่ใช่ของเขาและสิ่งที่สองคือมันสบโอกาสพอดีไม่มีใครเห็นไม่มีใครมองอยู่คนเดียวขวดโหลเปิดอยู่ไม่ได้ล็อกโอกาสมันอำนวยพอดีงั้นเมื่อมี2สิ่งมาเจอกันก่อนในขั้นต้นก็คือมีความอยากกับมีโอกาสเกิดขึ้นมาแต่ความอยากกับโอกาสยังไม่ก่อให้เกิดบาปยังไม่ได้ก่อให้เกิดบาปเรามีความปรารถนาบางอย่างแล้วโอกาสมันลอยเข้ามาตรงหน้าเนี่ยมันยังไม่ก่อให้เกิดบาปอะไรบางอย่างเพราะพระเยซูก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการเคยถูกทดลองใจแบบนี้เหมือนกันฮีบรูบทที่4ข้อที่15พระมีบอกว่าเพราะว่าเราไม่ได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ทรงเคยถูกทดลองใจเหมือนเราทุกอย่างถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาปฉ
ฉะนั้นการที่เรามีความปรารถนาอะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นกลไกตามธรรมชาติของเราเราหิวเราอยากจะกินเราง่วงเราอยากจะนอนเรามีความรู้สึกเราโกรธเราดีใจเราอยากมีความสะดวกสบายมันเป็นกลไกธรรมชาติที่มีอยู่ในชีวิตมนุษย์แล้วโอกาสที่ล่องลอยไปล่องลอยมาแล้วมาถึงชีวิตเราเนี่ยก็เป็นธรรมดาของการดำเนินชีวิตที่เราเจอโอกาสเจอสถานการณ์ที่มันอาจจะลงล็อกกับความต้องการของเราพระเยซูก็คงเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันพระองค์ก็เป็นมนุษย์ 100% เช่นเดียวกันแต่เหตุแต่2สิ่งนี้คือความอยากและโอกาสเนี่ยยังไม่ก่อให้เกิดบาปข้อ15ยากอบพูดต่อบอกว่าพูดต่อถึงการก่อให้เกิดขึ้นของความบาปอะบอกว่าเมื่อตัณหาฟักตัวขึ้นก็ก่อให้เกิดบาปและเมื่อบาปเจริญเต็มที่แล้วก็ก่อให้เกิดความตายตัณหาฟักตัวขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดบาปพี่น้องการทดลองใจที่ทำให้ไปสู่ความบาปได้เนี่ยก็คือเมื่อเราลงมือกระทำมันลงมือคล้อยตามมันความบาปเกิดขึ้นเมื่อเรายกมือยอมต่อการล่อลวงยอมต่อความอยากของเราและโอกาสมันเข้ามาเราก็ลงมือทำลงมือคิดอะไรบางอย่างเหมือนอย่างที่ถ้าเขียนเป็นสมการก็เขียนได้ว่าความบาปนั้นก็เกิดจากความอยากบวกกับโอกาสที่มันประจบเหมาะแล้วเราก็ลงมือกระทำตามมันไปด้วยจึงก่อให้เกิดความบาปอย่างที่ยาวก็บอกว่าเมื่อตัณหาฟักตัวขึ้นแล้วมันมีการกระทำตามตัณหาและความต้องการก็ก่อให้เกิดบาปพี่น้องการกระทำจึงเป็นส่วนที่ทำให้เกิดความบาปขึ้นมาเมื่อเราคล้อยตามความตัณหาของเราเมื่อโอกาสมันเดินหน้าเข้ามาเราเดินไปเจอโอกาสแล้วเราคล้อยตามด้วยการลงมือกระทำแต่ไม่เพียงแต่การกระทำเท่านั้นด้วยพฤติกรรมภายนอกแม้แต่การคิดตามไปก็ก่อให้เกิดความบาปเหมือนกันเพราะมาตรฐานพระเจ้าไม่เหมือนมาตรฐานของมนุษย์ถ้าตามหลักกฎหมายของการทำความผิดถ้ายังไม่ได้กระทำก็ยังไม่ผิดแค่คิดแค้นคนยังไม่ผิดคิดจินตนาการว่าเราไปฆ่าคนยังไม่ผิดไม่มีใครมาจับเพราะไม่มีใครตรวจสอบจินตนาการได้แต่ในมาตรฐานของพระเจ้าเนี่ยเมื่อเราคิดบางอย่างนั่นคือเราคล้อยตามมันไปแล้วเราลงมือกระทำตัณหาได้ฟักตัวขึ้นจนเป็นการกระทำจนเป็นความคิดที่เกิดขึ้นมาแล้วเหมือนอย่างเช่นเราอาจจะคิดในทางเพศที่ผิดบาปต่อเพื่อนของเราเราคิดจินตนาการในสิ่งที่มันไม่ชอบทำไม่ถูกต้องเป็นความผิดบาปแน่นอนในทางกฎหมายอาจจะไม่สามารถมาจับเราได้ว่าเราไปทำความผิดเพราะว่ามันอยู่ในความคิดไม่มีใครเห็นแต่มาตรฐานพระเจ้าคือพระเจ้าทรงล่วงรู้เมื่อเราคิดเท่ากับเราลงมือกระทำอะไรบางอย่างในความคิดของเรานั่นคือพระเจ้าก็นับเป็นความบาปที่เกิดขึ้นแล้วดังนั้นเมื่อมีความปรารถนาในชีวิตมีความอยากมีตัณหาและสบโอกาสที่เกิดขึ้นแล้วเราลงมือกระทำหรือลงมือคิดตามมันไปความบาปก็ก่อให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นมาแล้วแล้วข้อ15พูดต่อถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือเกิดผลของความบาปขึ้นมานั่นคือความตายข้อ15บอกว่าเมื่อตัณหาฟักตัวขึ้นก็ก่อให้เกิดบาปและเมื่อบาปเจริญเต็มที่แล้วก็ก่อให้เกิดความตายความตายจึงเป็นผลผลิตของความบาปที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรารวมบทที่6ข้อ23บอกว่าเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉะนั้นความตายจึงเป็นผลผลิตของความบาปที่เกิดขึ้นในชีวิตเราแล้วความนี้เป็นความตายในจิตวิญญาณเป็นความตายในทางจิตวิญญาณถ้าสุดท้ายเราไม่กลับใจใหม่เราจะไปถึงจุดจบที่บึงไฟนรกหลังจากที่เราเสียชีวิตไปก็คือความตายนิรันดรในทางจิตวิญญาณวิวรณ์บทที่21ข้อที่8บอกว่าแต่พวกที่ขี้คลาดพวกที่ไม่เชื่อพวกที่ประพฤติอย่างน่าสะอิดสะเอียนพวกฆาตกรพวกล่วงเวณีพวกใช้เวทมนต์พวกบูชารูปเคารพและทุกคนที่โกหกนั้นมรดกของพวกเขาอยู่ในบึงไฟและกรรมฐานกำลังลุกไหม้อยู่ซึ่งเป็นความตายครั้งที่สองวิบวรณ์เตือนเรามาอย่างชัดเจนมากว่าหากเราไม่กลับใจใหม่จากความผิดบาปที่เรากระทำผลสุดท้ายที่รอเราอยู่ก็คือบึงไฟนรก
ซึ่งจะเป็นไฟและกรรมฐานที่ลุกไหม้ตลอดนิรันดรหลายคนคงเคยโดนไฟลวกบ้างบางครั้งท่านอาจจะรู้สึกเจ็บแม้มันลวกเพียงแค่ไม่กี่วินาทีแต่นี่จะเป็นความตายนิรันดรจะเผาผลาญอย่างไม่มีวันรู้จบจะเป็นความทุกข์ทรมานอย่างไม่มีวันรู้จบหากเราไม่กลับใจใหม่จากความผิดบาปเพราะข้อนี้ยาวกว่าพูดชัดเจนว่าเมื่อบาปเจริญเต็มที่เราไปไกลเกินการกลับใจใหม่เราทำใจให้แข็งกระด้างไปแล้วไม่ตอบสนองต่อพระเจ้าสุดท้ายเราจะออกไปจากความรอดแล้วก็ตีตั๋ว one way ticket ตีตั๋วทางเดียวไปสู่จุดหมายปลายทางก็คือบึงไฟนรกเหมือนอย่างที่ถ้าเขียนเป็นสมการคือการถูกลงความอยากบวกโอกาสที่เข้ามาแล้วเราลงมือกระทําลงมือคิดก็เกิดความบาปแล้วเราไม่กลับใจใหม่ด้วยผลสุดท้ายก็คือการรับการลงโทษเพราะเราเองเป็นผู้เลือกและเป็นผู้กระทําให้ตัวเราเองต้องรับโทษพี่น้องน้ำมันไทยพระเจ้าไม่ต้องการให้เราต้องไปถึงจุดหมายแบบนั้นเลยพระองค์ต้องการให้เรากลับใจใหม่จากความผิดบาปอยู่เสมอเอเมนไหมครับหากเราปล่อยให้ตัณหามาครอบงำใจเราอยู่ตลอดเวลาเราปล่อยให้ความปรารถนาในฝ่ายโลกเราปล่อยให้ความต้องการทางเนื้อหนังลาภยศเกียรติยศความต้องการทางธรรมชาติมาครอบงำใจจนเราไม่ควบคุมตัวเองแล้วเมื่อวันหนึ่งเราไปสบโอกาสอะไรบางอย่างโอกาสเปิดอะไรบางอย่างเราหักห้ามใจไม่อยู่เราลงมือกระทำลงมือคิดแล้วเราก็ไม่กลับใจใหม่ในสิ่งความบาปนั้นด้วยเราปิดซ่อนมันไว้เก็บมันไว้ใต้พรมซ่อนไว้ในลิ้นชักซ่อนไว้ในที่ลี้ลับในใจของเราพี่น้องสุดท้ายเราจะมีจุดจบในชีวิตที่ไม่สวยงามเลยเพราะนั่นคือในบึงไฟนรกอย่างแน่นอนเมื่อเราฟังอย่างนี้เราคงมีความรู้สึกว่าโดยลำพังกำลังของเราเองเนี่ยเราคงจะไม่สามารถเอาชนะความบาปได้ตลอดอย่างแน่นอนเราอาจจะทนได้ในบางเรื่องเราอาจจะหักห้ามใจได้ในบางครั้งแต่เราคงไม่สามารถมีชัยชนะอย่างสมบูรณ์ได้ถ้าเพียงลำพังเราพึ่งพากำลังของตนเองและนั่นคือจุดที่มารต้องการจะหลอกล่อเราคือให้เราพยายามพึ่งพาตัวเราเองให้เราสารวนกับการเอาชนะตัวเราและวนอยู่กับการพยายามด้วยตัวเองเพราะมันรู้ว่าโดยการพึ่งพากำลังของตัวเราเองเราจะไม่มีทางเอาชนะได้อย่างแน่นอนเพราะเรามีความจำกัดในกำลังในชีวิตของเราพี่น้องแต่ว่าในข่าวนี้ก็จะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเพราะถ้าเราจำพระธรรมยากอบในตอนก่อนหน้านี้ได้ที่เราได้เทศนาไปเนี่ยพี่น้องคงจำได้ว่าเราได้รับตำแหน่งใหม่แล้วก็คือเป็นอะไรครับเป็นลูกของพระองค์ใช่ไหมครับตำแหน่งใหม่ของเราคือเป็นลูกของพระเจ้าและนั่นคือมีความหมายอันชัดเจนว่าเรามีศักยภาพที่สามารถเอาชนะความบาปได้เราจึงมีศักยภาพในการเอาชนะความต้องการเราได้และเอาชนะการล่อลวงของบาปได้อย่างสมบูรณ์พี่น้องยังจำตัวอย่างสุนัข กับเด็กทารกได้ใช่ไหมครับที่เป็นที่วอชแมนนี่ได้พูดถึงสุนัขแม้มันจะถูกฝึกมาอย่างดีประพฤติตัวดีแต่มันก็เป็นเพียงแค่สุนัขที่เขาเลี้ยงไว้ในบ้านเพื่อให้ทำหน้าที่แต่เด็กทารกที่เป็นลูกของวอชแมนนีแม้วันนี้เป็นเด็กทารกสร้างสิ่งปวดหัวมากมายแต่พ่อแม่ย่อมมองเห็นศักยภาพว่าวันหนึ่งเขาจะเติบโตขึ้นกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ควบคุมตัวเองได้และมีชัยชนะต่อสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเขาพระเจ้าก็มองเห็นท่านเช่นเดียวกับท่านว่าท่านมีศักยภาพที่สามารถเอาชนะความผิดบาปทุกอย่างได้เอาชนะการล่อลวงของบาปทุกประการได้ที่น้องมารเนี่ยก็เป็นเพียงแค่สิงมาคำรามรอบๆตัวแต่มันไม่มีสิทธิ์กัดท่านเลยเพราะพระเจ้าไม่อนุญาตให้มันทำร้ายท่านได้ถ้าท่านมีความเชื่อเช่นนี้ท่านจะสามารถเอาชนะทุกความบาปได้ท่านจะสามารถเอาชนะทุกชีวิตเก่าของท่านได้อย่างแน่นอนอย่าให้มารมาหลอกว่ามันเป็นสิงที่สามารถมาขย่ำท่านได้และท่านต้องแพ้อย่าให้มารมาหลอกท่านแต่ให้เราหันกลับมาพึ่งพาพระเจ้าและตีหัวสิงเอเมนไหมครับคำถามที่สองคือเรารู้แล้วบาปเกิดได้ยังไงบาปเกิดจากความปรารถนาที่ไปเจอกับโอกาสแล้วเราก็คล้อยตามมันไปด้วยความคิดและการกระทำแล้วเราไม่กลับใจใหม่จนสู่การลงโทษแล้วเราจะชนะความบาปนั้นได้ยังไง
ถ้าเราดูตรงในสมการนี้อีกครั้งเราจะรู้ว่ามี4อย่างที่เกี่ยวข้องก็คือความปรารถนาความอยากทางเนื้อหนังโอกาสการกระทําและการไม่กลับใจใหม่ฉะนั้นถ้าเราต้องการจะเอาชนะความบาปเอาชนะชีวิตเก่าเอาชนะการตกอยู่ในห้วงของกิเลสตัณหาอย่างสมบูรณ์เนี่ยเราต้องสนใจ4องค์ประกอบนี้อันที่1คือเราต้องเปลี่ยนความปรารถนาในตัวเราเราต้องเปลี่ยนความปรารถนาในใจเราเราต้องขอพระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงจิตใจเราใหม่พี่น้องเราเปลี่ยนใจเราเองคงจะไม่ได้เพราะว่าเรารู้จะไปคว้าตรงไหนจิตใจมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ในร่างกายแต่ให้เราขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงจิตใจเราใหม่พี่น้องเปาโลบอกว่าให้เราเริ่มด้วยการถวายตัวแด่พระเจ้าแล้วพระองค์จะมาเปลี่ยนแปลงจิตใจเราใหม่โดยเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์รวมบทที่12ข้อ1ถึงข้อ2ทำเหี่ยวว่าดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านถวายตัวของท่านนมัสการพระเจ้าข้อ2 อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจคำนี้สำคัญก็คือรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจรับการเปลี่ยนแปลงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาเปลี่ยนแปลงจิตใจของท่านใหม่เมื่อท่านถวายตัวแด่พระเจ้าท่านนมัสการพระเจ้าองค์เดียวเที่ยงแท้และพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเปลี่ยนแปลงจิตใจของท่านใหม่และพูดต่อว่าแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่นี่คือขั้นตอนที่พระเจ้าทรงปรารถนาว่าให้เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงจิตใจเราเปลี่ยนแปลงความปรารถนาในใจเราใหม่เอาใจเก่าไปแทนที่ด้วยใจใหม่ซึ่งมาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับด้วยการถวายตัวแด่พระเจ้าคำว่าถวายตัวคำนี้เนี่ยพระมีใช้คำว่าบอดี้เลยก็คือตัวจริงๆเลยนะครับถวายตัวคือถวายร่างกายเราแด่พระเจ้าเลยถวายชีวิตทั้งหมดแด่พระเจ้าเลยไม่ใช่เพียงแค่ถวายตัวเพียงแค่ถวายของถวายทรัพย์แต่หมายถึงการถวายชีวิตที่มีร่างกายจิตใจจิตวิญญาณแด่พระเจ้าทั้งหมด 100% และพระบีก็สัญญาไว้แล้วว่าพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจของท่านใหม่พี่น้องถ้าท่านอยากจะมีจิตใจใหม่ท่านอยากจะมีใจที่ไม่คิดคดทรยศมีใจที่ไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับราคะตัณหามีใจที่ไม่ได้ถูกทดลองใจแล้วเล่าลงอยู่ตลอดเวลาแล้วต้องแพ้ตลอดเวลาใจที่ไม่อิจฉาใจที่ไม่ริษยาใจที่ไม่น้อยเนื้อต่ำใจใจที่ไม่ขาดกลัวท่านต้องเริ่มจากการถวายตัวแด่พระเจ้าถวายชีวิตแด่พระเจ้าแล้วขอพระเจ้าทรงมาเปลี่ยนแปลงจิตใจท่านใหม่เอเมนไหมครับการถวายตัวแด่พระเจ้าพระองค์จะเปลี่ยนแปลงจิตใจเราใหม่ด้วยการใช้พระวจนะพระเจ้าด้วยไม่เพียงแต่เรานมัสการพระเจ้ามอบถวายตัวแด่พระเจ้าพระองค์ให้ทรงประทานพระวจนะของพระองค์ให้มาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราใหม่ด้วยพระคัมภีร์จะมาเหมือนเป็นโคมเป็นเหมือนกับเป็นอาหารจะมาชำระจิตใจเราใหม่สดุดี119ข้อ11พระมีบอกว่าข้าพระองค์ได้เก็บรักษาพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจไม่ใช่ไว้ในลิ้นชักไม่ใช่ไว้ในกระเป๋าแต่เก็บไว้ในไหนครับไว้ในใจเพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์ ถ้าเรามีพระวจนะพระเจ้าอยู่ในใจเราพระมีสัญญาว่าเราจะไม่ทำบาปเราจะเหมือนมีเกราะคุ้มกันภัยเราเราเหมือนจะมีดาบในการต่อสู้กับสิงมาแย่เราดาบจิ้มมันก็หนีเลยเพราะเรามีพระวจนะพระเจ้ามีพระคัมภีร์ที่สามารถช่วยเราได้เท่านี้ถึงว่าเก็บรักษาพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจท่องมันไว้ในใจเขียนไว้ที่หน้าผากแขวนไว้ที่คอใส่ไว้ที่ฝ่ามือเพื่อเก็บรักษาเอาไว้ในชีวิตของเราสดุดี119ข้อ104บอกว่าข้าพระองค์ได้ความเข้าใจจากข้อบังคับของพระองค์เพราะฉะนั้นข้าพระองค์เกลียดชังวิถีเท็จทุกอย่างข้าพระองค์ได้รับความเข้าใจเกิดการดลใจจากพระวจนะพระเจ้าเกิดการทำงานของพระวจนะพระเจ้าที่มันดลใจให้เกิดความเข้าใจเกิดการประจักษ์เกิดการเปลี่ยนแปลงในใจแล้วเกิดอะไรขึ้นจึงเกลียดบาปเกลียดบาปโดยอัตโนมัติ
มีคำพยานมากมายบอกว่าเมื่อมาเชื่อพระเจ้าแล้วรู้สึกจากเดิมติดยาเสพติดอยู่ๆก็เกลียดมันเลยโดยอัตโนมัตินี่คืออัศจรรย์ที่พระเจ้าประทานให้ไม่ได้เกิดจากเราพยายามเองแต่พระเจ้าทรงเปลี่ยนให้อย่างอัศจรรย์เพราะเรามีพระวจนะพระเจ้าในชีวิตเพราะเราถวายตัวแด่พระเจ้าเพราะเรานมัสการพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เข้ามาช่วยเราเปลี่ยนแปลงจิตใจเราใหม่และล้างด้วยพระวจนะที่มาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่หนึ่งที่เราเอาชนะบาปด้วยประการที่หนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงความปรารถนาในใจเปลี่ยนแปลงจิตใจเราด้วยการถวายตัวด้วยการนมัสการด้วยการให้พระเจ้าพระวิญญาณมาทำงานในใจและด้วยการให้พระวจนะมาสะสมในใจเราสิ่งที่สองที่เราเอาชนะบาปได้คือการเราต้องจำกัดโอกาสที่จะนำเราไปสู่การทำบาปสิ่งที่หนึ่งไปแล้วคือเราเปลี่ยนใจเราใหม่แล้วถอดหัวใจมาเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยสิ่งที่สองคือเราจำกัดโอกาสที่นำเราไปสู่การทำบาปพี่น้องอย่าลืมว่าการทดลองใจเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อความอยากมาเจอกับโอกาสนั้นถ้าเราจำกัดโอกาสที่เราตกอยู่ในการทดลองใจเนี่ยเราก็คงจะรอดพ้นจากความบาปได้ง่ายมากขึ้นพี่น้องขณะที่พระเจ้ากำลังชำระล้างท่านด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวจนะกำลังค่อยๆมาสะสมในใจท่านวันต่อวันเรื่องต่อเรื่องข้อต่อข้อเนี่ยเราต้องช่วยเหลือเราต้องดูแลส่วนของเราคือการเอาตัวออกจากการทดลองอย่าเปิดโอกาสให้มารพาท่านให้ไปเจอความพลั้งพลาดในการทำบาปได้เราต้องอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงปกป้องเราจากการทดลองใจเหมือนคำอธิษฐานของพระเยซูมัทธิวบทที่6ข้อ13บางทีบอกว่าและขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้ข้าพวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้ายพี่น้องอย่าเอาตัวเข้าไปสู่การทดลองอย่านำตัวของท่านไปสู่การทดลองใจให้เกิดความบาปอย่าเปิดโอกาสให้มาแย่ท่านเล่นได้ว่าลงมือสิเอาเลยโอกาสมาถึงแล้วแต่เอาตัวเราออกมาจากโอกาสเหล่านั้นอย่าเก็บภาพเก็บวิดีโอไม่ดีไว้ในเครื่องเราบอกว่าเราไม่ดูหรอกเรากลับใจใหม่แล้วแต่จะเก็บไว้ทำไมถ้าเรากลับใจใหม่แล้วทำลายมันทิ้งเพื่อปิดโอกาสอย่าให้มันมาเข้ามาในชีวิตเรา อย่าเก็บอย่าไปไหนกับเพศตรงข้าม2ต่อ2ในยามวิกาลเราบอกไม่เป็นไรเราปลอดภัยเราไม่มีความรู้สึกอะไรแล้ว เราปลอดภัยดีแต่อย่าเปิดโอกาสให้มันในยามวิกาลก็คือยามวิกาลไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วอย่าเปิดโอกาสให้มาล่อลวงท่านได้อย่าเก็บเงินถวายที่พี่น้องถวายมาเอาไว้กับตัวช่วงกำลังร้อนเงินเราทำหน้าที่ช่วยเก็บเงินถวายในแคร์โอ้โหเรากำลังร้อนเงินพอดีเลยแล้วเงินอยู่ในกระเป๋าเราอยู่ในกระเป๋าซ้ายเราตื่นมาเอามันย้ายไปกระเป๋าขวาซะแล้วเพราะเราถูกทดลองใจแล้วเราก็ลืมไปแล้วว่าเงินพี่น้องถวายมาเท่าไหร่อย่าเปิดโอกาสให้มาทดลองมาทำให้ท่านต้องตกอยู่ในความพ่ายแพ้อย่าเปิดโอกาสให้มารทำอะไรให้มันโปร่งใสให้ตรวจสอบได้เปิดเผยชีวิตกับผู้เลี้ยงเปิดเผยชีวิตกับผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ที่รักห่วงใยเราเพื่อเขาจะสามารถมาช่วยดูแลเราได้อีกทางหนึ่งเปิดเผยกับพ่อแม่ของเราที่รักห่วงใยเราเพื่อเขาจะสามารถมาช่วยดูแลเราได้ในทางหนึ่งแล้วฟังคำตักเตือนของคนที่มีประสบการณ์ในชีวิตเพื่อเราจะไม่พลาดตกหลุมพรางของมารเพราะเขาเคยผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้วเมื่อวันก่อนมีคนหนึ่งเขาโพสต์บอกว่ามีงานสำรวจอันหนึ่งในอเมริกาสำรวจชายผู้คนอายุ70บอกว่าเขาอยากจะบอกอะไรลูกหลานเอาไว้บ้างว่าอยากจะเตือนอะไรลูกหลานมีทั้งหมด30ประการที่ต้องไปหาดูได้เขาเพราะเขาผ่านชีวิตมาแล้วจนถึงวัย70เขาเคยพลาดมาแล้วมากมายเขาจึงทิ้งเอาไว้30อย่างที่ฝากเตือนลูกหลานเอาไว้พี่น้องที่รักยิ่งให้เราฟังคำตักเตือนฟังคำแนะนำอย่าเปิดโอกาสให้มารทำตัวให้โปร่งใสตรวจสอบได้อย่าลับล่อๆอย่าเป็นคนล่อๆมีความลับดำมืดกำกุมเอาไว้จนคนตรวจสอบอะไรท่านไม่ได้ถ้าเราจะเป็นผู้นำเป็นผู้นำที่โปร่งใสยินดีให้คนตรวจสอบชีวิตได้ตรวจสอบชีวิตได้อย่างทะลุปลุกโปร่งไม่ใช่เพื่อ
ใครจะได้ประโยชน์แต่เพื่อตัวเราเองจะไม่พลาดที่จะทำบาปเอเมนไหมครับและอย่าเก็บสิ่งล่อลวงเอาไว้ในตัวของท่านอย่าเก็บสิ่งไม่ดีเอาไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านอย่าเก็บสิ่งไม่ดีเอาไว้ในลิ้นชักของท่านแน่นอนมันคือที่ส่วนตัวคงไม่มีใครไปรื้อค้นแต่พระเจ้าทรงรู้และท่านก็รู้ด้วยว่ามันมีอะไรอยู่กำจัดมันทิ้งไปเพราะนั่นคือโอกาสที่มารจะมาล่อท่านเมื่อหนึ่งท่านอ่อนแอถึงที่สุดแล้วท่านไปเปิดลิ้นชักเจอพอดีความอยากเจอกับโอกาสมันก็ล่อลวงใจแล้วมันก็ล่อท่านต้องผิดพลาดและพลั้งพลาดไปเอเมนไหมครับสิ่งที่สามไม่เพียงแต่เราเปลี่ยนจิตใจใหม่เปลี่ยนความปรารถนาเราให้เป็นถูกต้องหรือสิ่งที่สองก็คือการเราจำกัดโอกาสอย่าให้มารมาใช้สิ่งที่สามคือเราต้องฝึกควบคุมตัวเองเราต้องฝึกควบคุมตัวเองเพราะความบาปเกิดจากอะไรเกิดจากการที่ความอยากมาเจอโอกาสแล้วเราลงมือกระทำใช่ไหมลงมือทำลงมือคิดตามความปรารถนาที่มารมาล่อด้วยโอกาสที่เหมาะเจาะฉะนั้นถ้าเราสามารถควบคุมตัวเองได้ควบคุมความคิดจิตใจได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะพ้นจากการทำบาปไปได้อย่างมากทีเดียวคล้ายๆว่าถ้าเราไม่ลงมือทำสักอย่างมารก็ทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราไม่คิดตามมันสักอย่างมันก็ทำอะไรเราไม่ได้พี่น้องจำเหตุการณ์ของเอวากับงูได้ใช่ไหมครับงูก็คือซาตานที่พยายามมาล่อลวงเอวางูพยายามมาล่อลวงเอวาตลอดเวลาใช่ไหมครับตั้งคำถามจนเอวาชักเขวชักอยากลองกินเกิดความอยากขึ้นมาแล้วเอวาชักอยากลองเพราะงูมันมาหยอดเรื่อยเลยมันดีนะมันน่ากินนะจริงเหรอที่กินแล้วตายอ่ะมันจะหยอดตลอดเวลาเลยเพื่อให้ท่านกวนใจท่านมาโอ้โหมันก็น่าลองนะมันก็น่าจะโอเคนะแล้วเมื่อมันสบโอกาสใช่ไหมสบโอกาสที่มารเอวาเดินมาคนเดียวอยู่แถวแถวต้นไม้พอดีสบโอกาสเหมาะไม่มีใครเห็นอาดัมไม่อยู่อาดัมไม่อยู่พอดีเอวาเดินเล่นอยู่คนเดียวอาดัมไม่อยู่งูก็มาหาเอวาแล้วจริงเหรอถามอีกสักรอบหนึ่งกวนใจมากเลยโอกาสมาถึงแล้วนะโอกาสมาถึงแล้วลองกินดูว่าแล้วเอวาก็ลองกินดูและความบาปเกิดขึ้นตรงนั้นแหละตรงที่เอวากระทำตามการล่อลวงของงูพระเจ้าไม่ได้นับความบาปที่เอวาไปคุยกับงูพระเจ้าไม่ได้นับความบาปที่เอวาไปเดินเล่นใต้ต้นไม้แต่พระเจ้าทรงนับความบาปเกิดขึ้นเมื่อเอวาเด็ดมันมากินลงมือกระทำตามการล่อลวงของมารดังนั้นถ้าเราสามารถควบคุมตัวเองได้เนี่ยเราก็พ้นจากการกระทำบาปได้อย่างแน่นอนทีนี้การควบคุมตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งในผลพระวิญญาณบริสุทธิ์กาลาเทียบทที่5ข้อ22ถึงข้อ23นะครับพระคัมภีร์บอกว่าส่วนผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนน้อมและการบังคับตนพี่น้องการบังคับตนจึงเป็นหนึ่งในผลพระวิญญาณที่พระเจ้าทรงประทานให้กับชีวิตของเราเราสามารถควบคุมตัวเองได้เรามีผลพระวิญญาณเกิดขึ้นได้ในชีวิตเราเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาทำงานในใจเราฟิลิปปีบทที่4ข้อ13พระคัมภีร์บอกว่าข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าเพราะเราจึงมีพระสัญญาพระเจ้าอย่างชัดเจนว่าเราสามารถเผชิญทุกอย่างได้เอเมนไหมครับโดยพระเจ้าผู้ทรงโปรดเสริมกำลังชีวิตเราโดยพระเจ้าผู้ทรงประทานผลแห่งพระวิญญาณให้เกิดขึ้นในชีวิตเราว่าเราควบคุมตัวเองได้อย่างแน่นอนอีกครั้งหนึ่งอย่าให้มารมาหลอกท่านว่าท่านคุมตัวเองไม่ได้อย่าให้มารมาหลอกท่านว่าท่านแพ้อย่างแน่นอนท่านเจอการล่อลวงมาท่านแพ้อย่างแน่นอนโดยสมบูรณ์อย่าให้มารมาล่อลวงท่านได้ในสิ่งนี้เอเมนไหมครับมารเป็นเพียงแค่สิงที่ไม่มีเขี้ยวเล็บแค่ขู่คำรามเล่นๆและหลอกให้เรากลัวแต่เรามีกำลังที่มาจากพระเจ้าเรามีกำลังที่เราเผชิญทุกอย่างได้โดยพระเจ้าทรงเสริมกำลังเราขอเพียงเราตั้งใจพึ่งพาพระเจ้า
ดยพระคุณพระเจ้าตัดสินใจออกจากโอกาสนั้นตัดสินใจควบคุมตัวเองควบคุมร่างกายควบคุมมือควบคุมนิ้วควบคุมความคิดเราสามารถทำได้ให้น้องเชื่ออย่างนี้ไหมครับให้เราเชื่อพระเจ้าจริงๆว่าเราสามารถเผชิญการล่อลวงได้เราสามารถมีชัยชนะต่อการทดลองใจทุกอย่างได้และสิ่งที่สี่ที่เป็นคำแนะนำในการเอาชนะบาปก็คือเราต้องกลับใจใหม่เมื่อเราพลาดพี่น้องที่รักยิ่งแม้ว่าเราอาจจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็ฝึกฝนตัวเองอยู่เราก็ขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงใจเราแต่แน่นอนในโลกของความบาปที่ยังไม่สมบูรณ์โลกที่ยังไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยโลกที่เต็มไปด้วยความบาปและการล่อลวงเนี่ยแล้วเรากำลังเติบโตขึ้นสู่ความเป็นผู้ใหญ่สู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์เนี่ยเราจะอาจจะมีโอกาสในบางครั้งบางคราวที่เราอ่อนแอลงไปบ้างตามสภาพเนื้อหนังที่ยังไม่สมบูรณ์เราอาจจะพลั้งพลาดเราอาจจะปล่อยตัวปล่อยใจไปบ้างในบางครั้งเราอาจจะเปิดโอกาสให้มันล่อเราได้ในบางครั้งบางคราวแล้วเราอาจจะเสียการควบคุมตัวเองไปบ้างเราอาจจะเตลิดออกจากทางของพระเจ้าได้บ้างในบางช่วงเวลาแต่สำคัญมากคือเราต้องกลับใจใหม่ทุกครั้งเมื่อเราทำความผิดพลาดเอเมนไหมครับพระเจ้าทรงมีพระเมตตาอย่างสมบูรณ์พระองค์ทรงเกลียดความบาปแต่พระองค์ทรงรักคนบาปพระองค์ทรงพร้อมให้อภัยและพร้อมช่วยเหลือเราเสมอ1ยอห์นบทที่2ข้อ1ถึง2 1ยอห์นบทที่2บอกว่าลูกของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะได้ไม่ทำบาปและถ้าใครทำบาปสำคัญมากข้อนี้เราก็มีผู้ช่วยทูลขอพระบิดาเพื่อเราคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเที่ยงธรรมนั้นและพระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาลบล้างของลบบาปของเราและไม่ใช่แค่บาปของเท่านั้นแต่ของทั้งโลกด้วยยอห์นพูดให้เราอย่างชัดเจนมากว่าพระองค์จะไม่อยากให้เราทำบาปอย่างแน่นอนแต่ถ้าใครทำบาปซึ่งเป็นธรรมชาติสภาพที่เรายังต้องต่อสู้อยู่ในโลกใบนี้เราก็มีพระเยซูคริสต์ผู้ทรงไถ่บาปชีวิตเราเราก็มีพระคุณพระเจ้าที่คอยช่วยเราและคอยช่วยฟื้นกำลังใจเราและคอยฉุดเราขึ้นมาจากสภาพที่เราผิดพลาดและพลั้งเผลอทำบาปอย่าให้มาหลอกท่านว่าท่านล้มแล้วต้องล้มเลยตลอดกาลท่านลุกไม่ขึ้นอย่างแน่นอนอย่าให้มาชี้หน้าบอกว่าโอ้อย่างเราเนี่ยคงสู้ไม่ได้หรอกบาปหนาเกินพระเจ้าไม่รักแล้วพี่น้องโดยพระคุณพระเจ้าไม่มีใครบาปหนากว่าใครเห็นไหมครับทุกคนหนาเท่ากันและบางเท่ากันและรับการชำระเท่ากันหมดไม่มีใครที่เลวร้ายมากกว่าใครเลยทุกคนมีโอกาสรับการช่วยเหลือจากพระเจ้าเท่าเทียมกันขอเพียงเรากลับใจใหม่อย่างแท้จริงอย่าเพียงแต่มาด้วยการร้องไห้แต่ในใจไม่กลับใจแต่ให้เรากลับใจใหม่อย่างแท้จริงพระเจ้าจะทรงมีพระเมตตาในการช่วยเหลือชีวิตเราพี่น้องที่รักยิ่งวันนี้พระคัมภีร์ได้บอกเราแล้วว่าพระเจ้าทรงปรารถนาให้เรามีชัยชนะเหนือสงครามแห่งใจของเราพระองค์ทรงปรารถนาให้เรามีชัยชนะเหนือการล่อลวงเหนือตัณหาเหนือกิเลสเหนือความบาปที่ทดลองใจเราพระองค์ทรงประทานพระวจนะพระเจ้าเพื่อจะมาชำระล้างชีวิตเราชำระล้างจิตใจเราใหม่พระองค์ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะมาช่วยมอบให้ท่านให้เกิดผลแห่งพระวิญญาณจนเกิดการควบคุมตัวเองได้อย่างดีและพระองค์ทรงมีพระคุณที่มากเพียงพอที่จะช่วยท่านเมื่อท่านพลาดเมื่อท่านล้มลงพระองค์จะทรงช่วยประคองท่านขึ้นนี่คือชีวิตที่มีความสุขที่สุดเมื่ออยู่ในทางพระเจ้าเอเมนไหมครับเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้กำลังต่อสู้กับความบาปโดยลำพังเราไม่ได้กำลังพยายามต้องตีอกชกตัวเพื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นคนที่ดีขึ้นแต่เรารู้ว่ามีพระเจ้าผู้ทรงพร้อมจะช่วยเราและทรงอยู่เคียงข้างชีวิตเราอยู่เสมอเอเมนไหมครับ